บ้านวันนี้มันร้อนจิตเต้นนี่การอายุก็ได้น้ำบ้านมันไม่ร้อนคือการที่นี่เจ้าไหวรถไฟนี่ผมไม่กล้าเลยมันมีไว้มั้ยไอ้เลยได้อยู่ด้วยเลยทั้งมักน้องมันจะเอาไม้เลยใช่มั้ยเอาไม้เนี่ยไม้ว่าครับว่าน้องมันมีอะไรช่วยเดี๋ยวช่วยแล้วเดี๋ยวเครื่องเดี๋ยวก็ปานนี้ก็ยังลงประธานทีมปักพวงอยู่ไม้กับเล่นเคยอย่าพูดเร็วสองมันก็เร็วใช่มั้ยก็เลยยึดได้รู้ก็เป็นความจะไม่บ่าวจังหวะเป็นชุดหน้ามันก็ปิดแต่เดี๋ยวนะครับที่สำคัญรู้ครับแต่เดี๋ยวคงจะมีของกลัวนั่นเหลือก่อนเหลือในคุณใกล้ปั๊บมันคือบอกว่าคุณในจริงหลดจ่าจำไม่ได้หลดจ่าก็รู้ว่ามีด้านคุยไม้ว่าด้านเกมีมันก็กินรัวพูดกินอยู่ใกล้ดีนะต้องการรูดเล่นบอลลิสมันตึ้งโค้งแบบโลมาตันนี่เนี่ยบอกเก็บเป็นหัวลืมแรงนี่มันโลแล้วที่รอบนี้เลยเก็บแรงมันจะกี่วันทีเก็บมีเก็บตำรอบทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆขอเห็นงานขอเห็นงานเห็นอนาคตกำลังใจรู้ก็คือว่ากำลังเตรียมเลยนะครับเม็ดปั้นเรือยักษ์ลานทิศดีไม่หนูในทีนี้อันเลยเนื้อ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 มันด้วยเลยกูเลยมันหลงกันนี่ก็เลยแบบนี้แล้วก็มาขยายไปใหญ่ไปเยอะทีเดียวลอยตัวลอยต้นกุ้งกับไส้ได้ทิ้งหินไก่ตาอะไรคือดีมีสรรพคุณมีสรรพคุณดีไล่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 อย่างกับอร่อยอันนี้เป็นไผ่เหมือนต้นไผ่เพื่อจะอันนี้พอมันเป็นเมล็ดเปลือกเอาไม้จ้ำต้นกับพุ่มกับยับกับแง่นี่อันจะยึดตีกับเนี่ยว่าจำปันให้มาดำดำมากดำได้ไหมว่าไอ้นี่นะซึ่งไอ้เม็ดแก่พอเม็ดแก่ได้แล้วตัวเองตัดเอาตรงนี้ไอ้นี่ครับพี่ว่ามาครับปะน้ำดื้อรถน้ำยืนยืนไหนพ่นดื้อปักกันลวดห้ามจะเรียนตัวเองแต่ออกเสียดีที่สุดก็คือเรียนรู้เร็วว่ามันไม่ดีนี่คือปกติมันก็ไม่ดีอยู่แล้วนี่แต่ว่าถ้าไปเรียนรู้มันจะปักเร็วครับมันมอกควรเร็วแล้วอย่างนั้นเป็นอาชีพของผมกันครับคือผมชอบผมรักนี่ผมทำมาอาชีพนี้ครับแล้วเมื่อก่อนทำอะไรอยู่คือผมทำมาครบทุกอาชีพผมทำมาพี่แล้วก็แบกไม้บองคือขึ้นกี่อย่างที่ผมทำพี่แต่เก็บกวดได้ผมทำพี่แล้วเห็นเมื่อก่อนว่าเกเรด้วยแล้วทีนี้นึกไงกับใจก็คือว่ามันพ่อเรียกชีวิตเกเรติมาแล้วคือว่าผมอยากปรับปรุงตัวไม่ครับตอนชีวิตไม่ครับแล้วที่ในพื้นที่นี่ปลูกอะไรบ้างคือหลายจริงครับมีรวมเม็ดกับลูกเกลือดิบเลี้ยงโบโอ้ยโบประกาศโบหลอกโอ้ยกล้วยคือกลบลูกกลบครับแล้วรายได้เป็นยังไงบ้างก็ได้ได้ดีครับคิดเป็นวันได้ไหมหรือว่าคิดเป็นอาทิตย์ถ้าตกเป็นวันงั้นมันคิดไม่ได้แต่ว่าถ้าเมื่อหน่อยคิดจะต้องหาเจ็ดคือได้เอาปันครับต้องหาเจ็ดแล้วเรียกได้เราเอาปันครับคือได้ดีครับเดือนนึงก็ประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทให้ฝากเยาวชนที่กำลังเกเรยู่ตัวนี้ให้ปรับปรุงตัวยังไงบ้างฝากให้เขาหน่อยคิดจนใจมาด้านนี้คือมาจำกันให้เรื่อยๆคือไม่ต้องจริงจังหมาก็ได้ครับคือลองมาจำดูก่อนครับจำเลขก่อนครับถ้าเคยจนใจรักอาชีพนี้ครับแต่ชักชวนพวกมาทำบ้างไหมครับไม่มีเคยครับไม่มีใครจนใจด้านนี้ครับแต่ว่าผมรักของผมคือผมจำคือนี่แล้วคนในหมู่บ้านมาดูไหมคือมีบู้มาเจอนะครับก็จะมาเดินเล่บู้มาเดินปักติบ้านครับผักปลอดสารพิษใช่ไหมกับรถในร่องมันโรยประเด็นครับนู่นแบบเปิดตุ้งน้ำมักอะไรเลยใต้ตุ้งน้ำมักอะไรอ่ะต้องเตะเลยเนี่ยแล้วเรื่องแรงนี่มีปัญหาไหมไม่มีครับเพราะว่าน้ำไม่กล้าจับบ่อนี่ครับมีบ่อเองครับผู้สอนหนูทองนะครับเป็น
เด็กที่ขยันแต่ว่าในช่วงวัยรุ่นในชีวิตเขาอะเขาอาจจะไปท่องยุทธจักรจนนึกว่าได้จบหลักสูตรอะจบหลักสูตรในการท่องเที่ยวไปแต่ว่าด้วยพื้นฐานของจิตใจก็เป็นคนดีเป็นคนเก่งนะครับก็กลับมาดูแลพ่อแม่แล้วก็ตอบแทนบุญคุณด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษให้พ่อแม่ได้กินให้ตัวเองได้กินให้สังคมได้แลกเปลี่ยนได้ซื้อไปใช้ประโยชน์นะครับก็เป็นที่ประจักษ์ให้เห็นว่าในการตัดสินใจของเยาวชนคนนี้นะครับน้องอนุสรณ์ถือว่าเป็นบุคคลต้นแบบนะครับที่เราจะต้องยกระดับพัฒนาเขาในส่วนที่ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเกษตรจังหวัดตรังก็ในเรื่องของการให้ความรู้นะครับให้ความรู้ในเรื่องของการปลูกผักปลอดสารพิษปลอดสารเคมีนะครับประเด็นแรกส่วนในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์เช่นถังหมักน้ำหมักชีวภาพเพื่อจะเอามาใช้ประโยชน์ตรงนี้ก็สนับสนุนมานะครับคืออีกส่วนหนึ่งที่กำลังจะมองอยู่ตอนนี้ก็คือในเรื่องของระบบน้ำนะครับระบบน้ำซึ่งน้องก็จะณเวลานี้ปฏิบัติอยู่ก็คือใช้ถังตักใช้แรงงานคนตักแล้วก็แบกหามมารถก็คิดว่าน่าจะหาเครื่องทุ่นแรงให้เขาหน่อยหนึ่งโดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำนะครับขนาดเล็กเพื่อจะเอาน้ำมาใช้ประโยชน์ตรงนี้ก็จะช่วยดูแลนะครับดูแลครบวงจรนะครับได้อีกส่วนหนึ่งก็อยากจะให้น้องเขารวมกับเจ้าหน้าที่ของผมในสำนักงานเกษตรอำเภอนายงนี่แหละลองรวมทีมรวมกลุ่มเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่แล้วให้น้องอนุสรณ์เป็นต้นแบบนะครับรวมกลุ่มแล้วก็หาแนวทางที่จะพัฒนาไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของผักอาจจะเป็นด้านอื่นด้วยนะครับอาจจะเป็นพืชสัตว์ประมงการปรับปรุงบำรุงดินนะครับหรือแม้แต่พวกไม้ผลอะไรต่างๆหรือแม้แต่การรวบรวมผักในระดับพื้นที่เป็นศูนย์รวมผักพื้นเมืองที่ปลอดสารเคมีเพื่อส่งให้ผู้บริโภคในจังหวัดนะครับได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพนะครับได้มาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยในชีวิตในเรื่องของการบริโภคครับเรื่องในส่วนของสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันนี้ฮะในพื้นที่จังหวัดตรังเกษตรกรเดือดร้อนหรือยังครับตอนนี้เข้าช่วงที่น่าจะประสบภัยแล้งแต่จากการรายงานในระดับพื้นที่ยังไม่กระทบกับภาวะภัยแล้งนะครับแต่ก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในระดับอำเภอทุกอำเภอได้ความระวังในพื้นที่ที่คาดว่าจะประสบปัญหาภัยแล้งแล้วก็รายงานเข้ามาในส่วนของอำเภอก็จะได้รายงานมาที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อที่จะประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติก็จะหาแนวทางให้การช่วยเหลือในโอกาสต่อไปตามพ.ร.บ.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติไอ้น้องจำอยู่ว่าผู้คนจำอยู่ไอ้น้องจำด้านหนึ่งด้านมาเจอเล่นไหนได้ไอ้ตู้เด้อทิ้งเดี๋ยวน่ากลัวก็คือนั่นไปถ้าผมมาเล่นมันรวยเลยมันรวย